สวัสดีครับพอดีฝนตกผมก็เลยขึ้นมาบนบ้านก็เมื่อกี้เนี่ยตอนนี้หยุดแล้ววันนี้ลูกศิษย์มาเยอะมาเก็บรายละเอียดแล้วก็มาเปิดดวงปัญญาด้วยก็คนที่ยังไม่จบก็มาก็พลิกกันส่วนคนยังไม่พลิกเขาติดธุระเพราะว่าลูกศิษย์มาเยอะเลยไม่มีโอกาสได้คุยบางคนอย่างคุณสลิดนี่ก็พลิกไปแล้วจบแล้วคุณหยกก็จบเข้าใจหมดหลงผมจะตามเก็บลูกศิษย์ที่ยังติดนิดหน่อยให้เกลี้ยงนะฮะตั้งแต่ผมลงกรุงเทพเมื่อกี้นี้แล้วเริ่มต้นตั้งแต่คุณหนุ่มคุณดอนโอ้เยอะแยะมากมายจับพลิกจับพลิกไปเลยครับคนที่ตามทางอาจารย์วิทย์ฟังอาจารย์วิทย์จงลงใจแต่มันจะติดตัวหนึ่งตัวสุดท้ายคือตัวสงสัยคนที่ไม่ประมาทในธรรมไม่หลงในความรู้เนี่ยมันจะทวนข้อหาตัวเองมันจะติดตัวสุดท้ายนะฮะติดตัวสงสัยเออมันยังไม่เข้าใจตัวสุดท้ายนะฮะตัวจบเลยตัวเนี้ยถ้าใครพลิกออกจากตัวนี้ได้นี่สว่างจ้าเลยแล้วจะรู้เลยว่าโอ้โหอาจารย์มันนิดเดียวแต่มันยากถ้ามันไม่เข้าใจมันไม่มีวันมันหลุดไม่ได้หรอกไอ้ตัวเนี้ยมันไม่ใช่การปล่อยการวางนะฮะผมจะบอกมันต้องเป็นปัญญานี่แหละฮะวันนี้สถานธรรมผมเริ่มแข็งแรงขึ้นแล้วผมช่วยให้คนเนี่ยหลุดพ้นจากตรงนี้ได้มากเยอะมากตั้งแต่เหตุการณ์เริ่มสงบลงเนี่ยคนที่ไม่จริงใจอ่ะคนเลวในสำนักอ่ะในสถานธรรมของผมลูกศิษย์ลูกหาได้กระเด็นออกไปเนี่ยมันทำให้การช่วยคนเนี่ยมันง่ายขึ้นแล้วทำให้คนนี้พลิกได้เร็วจบได้เร็วนะฮะวันนี้ก็เปิดเป็นดวงปัญญาไปคนหนึ่งคุณต่องไหมคุณต้อยเมื่อก่อนจะเป็นโรคซึมเศร้านะผมก็อัดคลิปลงไปแล้วแต่ตัวหัวใจหลักผมไม่เผยแพร่นะฮะเพราะว่าเดี๋ยวคนถอยเอาไปก๊อปปี้หมดแต่สิ่งที่ผมเผยแพร่ปฏิจจสมุปบาทสังโยชน์นะให้เป็นวิทยาทานให้คนนะที่หลงผิดได้รู้นะฮะได้กลับมามีสัมมาทิฏฐินะฮะบางอย่างผมทำเป็นวิทยาทานบางอย่างผมก็ช่วยผมก็พูดไปจนหมดแล้วแหละนะฮะแต่ผมก็ต้องทำแบบนี้นะฮะเพื่ออะไรผมต้องมีกติกาของผมไม่ใช่วัดไม่ใช่สถานที่เอาบุญมาล่อให้คนเข้ามาทำบุญนะมันเลยเป็นเรื่องยากผมต้องเผยแผ่ธรรมนะครับเผยแผ่ความจริงก็สร้างยังต้องทำสถานธรรมมันยังไม่เสร็จนะถ้าใครเห็นประโยชน์มันก็ร่วมบุญมาได้นะฮะสถานธรรมที่ผมทำอยู่เนี่ยตอนนี้ก็กำลังทาสีก็ยังไม่นั่นทำฝ้าทำไฟเรียบร้อยแต่ก็ต้องเมเทพื้นต้องปรับปรุงช่วงล่างฐานบนเนี่ยเริ่มเรียบร้อยมาเป็นระบบนะฮะและเหลืออาการสอนทำอาการที่จะบรรยายทำยังไม่ได้ก่อแล้วยังไม่ได้ติดกระจุกนะฮะผมจะทำเป็นคล้องแอร์ฝากบอกคุณใหญ่แล้วก็พี่เพชรด้วยนะฮะที่อยู่เยอรมันนี่ฮะผมได้ซื้อรถคันหนึ่งแล้วได้รถดีด้วยฮะมาใช้ในสถานธรรมนะโตโยต้าพีรันเนอร์นะฮะปี2013แล้วเป็นรถบ้านอย่างดีนะฮะมันเหมือนอะไรคือเอื้อหมดนะฮะเห็นไม่รู้ว่าเห็นหรือเปล่าเนี่ยฝากให้พี่ใหญ่คุณใหญ่พี่เพชรเห็นนะฮะแล้วก็เราก็มีรถกระบะใช้มีรถนั่นใช้นะครับไม่นั่นเวลารับพระรับอะไรมาฟังมานั่นธรรมะนะฮะก็ค่อยไปเรื่อยๆนะฮะใครเห็นประโยชน์มีวาสนาธรรมะมันจบนิดเดียวมันง่ายมากเพราะว่าอะไรครับผมตัดเสียเห็นแจ้งแล้วผมสัมมาทิฏฐิเอามาสอนคนทำให้คนฟังอาจารย์จนลงใจจนเข้าใจแต่ตัวสุดท้ายเนี่ยบางทีมันไม่จบเลยมันไม่ปังเลยวันนี้ถ้ามีพี่ต่อพี่นุชแล้วก็คุณครูมาจากสกลนครพี่นุชก็จบไปแล้วฟังผมมาเปิดดวงปัญญาแล้วก็ฟังผมแล้วก็หลุดเดี๋ยวผมมาสัมภาษณ์นะคุณสลิดก็มาเก็บงาน5เดือนหลังจากเปิดดวงปัญญานะฮะมาหลุดเมื่อประมาณ2ชั่วโมงให้หลังเนี่ยมันติดอยู่ตัวเดียวคุณโยกก็เหมือนกันผมบอกว่าผมจะเก็บงานลูกศิษย์ให้หมดใครไม่หนียังไงคุณจบแน่นอนถ้าคุณต้องตามฟังอาจารย์จนมันเข้าใจจนมันอะไรหมดแล้วจนมันตื่นทั้งหมดเดี๋ยวอาจารย์จะจับพิกฮะมันนิดเดียวมันเม็ดเส้นผมมาภูเขาธรรมะน่ะอย่างนั้นมาองคุลิมานจะบรรลุเร็วเหรอพญาจะบรรลุเร็วเหรอพระเจ้ามีกำลังมากในสมัยก่อนที่เผยแผ่ธรรมะจับพิกเลยสมัยก่อนผมก็เหมือนกัน
คนที่ประมาทในธรรมผมแค่นั้นเองไม่ถือสัจจวาจาเป็นที่ตั้งประมาทในคำปฏิญาณตนเขาก็จะเข้าไม่ถึงความจริงเพราะใจเขาไม่บริสุทธิ์ตั้งแต่แรกปัญญาและกรรมดีเท่านั้นถึงจะเข้าถึงความรู้อันสูงสุดนะฮะผมไม่มีอะไรหรอกฮะบางทีผมก็พูดไปอย่างนั้นกระแทกแดกดันให้คนมันเกิดโทสะให้เห็นตัวเองเกิดความไม่พอใจจะได้เห็นตัวเองตัวหยาบคุณยังขัดเกลาไม่ได้เลยจะได้เปิดใจฟังผมแล้วติดตามคลิปผมว่าผมสอนเรื่องอะไรไม่ใช่ผมอวดรู้อวดเก่งอวดอะไรเลยผมไอ้เรื่องเขียนผังขันห้าอะไรผมอธิบายได้หมดเลยอธิบายถูกด้วยไม่มีตัวขัดแย้งด้วยผมสามารถที่จะกล้าบอกว่าศีลมันไม่ถูกต้องหรืออะไรก็ตามผมกล้าที่จะออกมาพูดผมมีเหตุผลเพียงพอที่จะรองรับไม่ใช่สุ่มเดาคิดเอานะฮะมันเป็นการเห็นแจ้งในสิ่งเหล่านี้เห็นถูกนะครับไม่ใช่พูดเวลาผมแสดงธรรมผมไม่เอาปฏิจจสมุปบาทไม่เอาอะไรของพระพุทธเจ้ามาอธิบายเนี่ยจริงๆผมไม่ต้องอธิบายก็ได้แต่เพื่อกันไอ้พวกไอ้หนอนหนังสือไอ้พวกที่เก่งความรู้พวกยึดติดไอ้ภาษาสมมุตินะฮะให้เขารู้ว่าเนี่ยที่ผมอธิบายไปเนี่ยแล้วคงพวกนักปฏิบัติพวกฝึกชอบฝึกสติฝึกสมาธิเชื่อว่าตัวเองไม่มีสติเชื่อว่าตัวเองไม่มีสมาธินะฮะเชื่อว่าตัวเองไม่รู้ตัวเนี่ยทุกคนมันมีครบหมดในมรรคมีองค์8เพียงแต่พวกคุณไม่เข้าใจอันนี้ผมดื่มไวน์นะฮะผมดื่มผมบอกว่าผมดื่มพอดีคุณนุชเธอซื้อไวน์แบ่งข้าวเม่าอะไรมาให้ทานดูอาจารย์เห็นอาจารย์ชอบทานไวน์อร่อยดีนะฮะมันไม่ได้เกี่ยวหรอกผมก็รู้ลิมิตกินอะไรอย่างนี้มันก็เป็นสิ่งสมมุตินะฮะแล้วก็ทานให้มันรู้ประมาณตัวเองก็แล้วกันไม่ได้ไปเที่ยวผับเที่ยวบาร์เที่ยวซ่องเที่ยวกะหรี่อะไรพวกนั้นไปสถานที่อโคจรไม่มีหรอกแล้วก็กินอยู่ที่บ้านแล้วก็พักผ่อนอย่างสอนธรรมะเหนื่อยๆแล้วก็ผ่อนคลายนะแค่นั้นเองเวลาใช้ช่วยคนมันต้องใช้พลังนะเข้าไปไล่มโนกรรมตัวนี้มันแข็งโป๊กเลยนะฮะไอ้มโนกรรมหรือมโนวิญญาณเพราะมันมีอวิชชาห่อหุ้มอยู่ตัวมันเองมันเลยแข็งเพราะฉะนั้นคนบนโลกไม่เข้าใจหรอกเขาคิดว่าการไปทำแบบนั้นน่ะเขาจะหลุดพ้นผมเสียดายดาราเราหลายคนที่ช่วงเขาแก่แล้วเขากลับออกไปเขาไม่เจอคลิปผมแล้วเขาไม่ได้เห็นว่าเขาไม่ได้แสวงหาแต่แรกเขาแค่อยากมันเพิ่งเจอธรรมะนะแล้วหลายๆคนที่ออกบวชทิ้งสมบัติแล้วออกนั่งสมาธิเสียดายโอกาสของเขาการเจอผู้รู้หรือเจอพุทธเจ้าเนี่ยมันยากมากเลยนะถ้าเขามีโอกาสเนี่ยเขาจะจบเลยแล้วก็จะกลับไปใช้ชีวิตปกติเสียดายที่เขายังไปติดศีลติดธรรมเขายังไม่เข้าใจคำสอนพุทธเจ้ามันมีความเชื่อนะฮะผมก็ทำได้แค่นี้นะฮะผมทำได้แค่นี้ผมไม่สามารถที่จะไปพูดให้ขนโคมาเป็นเขาโคได้ทุกคนมันต่างมีกรรมหนึ่งของตัวเองใครที่มีวาสนากับอาจารย์วิทย์แค่นั้นเองที่ได้ยินเสียงอาจารย์วิทย์แล้วฟังธรรมอาจารย์วิทย์แล้วเกิดความสลดสังเวชกับเกิดความมโนกรรมตัวนั้นมันเกิดฮิริโอตปะมันเกิดความอยากพ้นทุกข์มันเกิดความสลดสังเวชเท่านั้นถึงจะตามผมมาได้เพราะว่ามันแตกต่างจากสิ่งที่เขาเคยเชื่อมาตลอดนะฮะต้องเป็นพระจะต้องสำรวมจะต้องนู่นต้องนี่แต่อาจารย์วิทย์ตรงข้ามเลยแล้วคนที่สอนทุกวันนี้ก็ตรงข้ามกับคำสอนพระเจ้านะฮะคนละเรื่องนะฮะผมอธิบายได้หมดเลยไอ้เรื่องตรงนี้ว่ามันบิดเบือนคำสอนมันแตกต่างกันมันคนละเรื่องกับพระเจ้าสอนแบบนี้แต่เขาสอนอีกไปแบบนึงแต่เขาอ้างพระเจ้าแค่นั้นเองอธิบายได้หมดแต่ผมขี้เกียจพูดบางทีเนี่ยใน YouTube ในอะไรในขี้เกียจเขียนมันมีแต่คนก๊อปปี้ผมแต่บางครั้งผมก็ต้องทำเป็นวิทยาศาสตร์ให้คนน่ะได้เกิดปัญญาให้เขารู้ว่าเขาหลงที่เขาทำน่ะมันผิดอยู่นะมรรคมีองค์8มันก็ดีอยู่แล้วของพุทธเจ้าเนี่ยปัญญามันอยู่ตรงไหนสติเราก็มีอยู่แล้วสมาธิเราก็มีอยู่แล้วเราไม่ต้องไปฝึกหรอกนะฮะศีลธรรมเราก็มีอยู่ในจิตในใจเราอยู่แล้วเราไม่ต้องไปแบกไม่ต้องไปรักษาอะไรหรอกสิ่งไหนรักษาสิ่งนั้นก็เป็นทุกข์คนมันโอ้เนาะมันเป็นการยากลำบากมากในการเผยแผ่ธรรมเอาเฉพาะเขาโคเพราะเราเกิดมาเนี่ยเราเห็นความจริงพอเราเข้าใจธรรม
เราพอความจริงเนี่ยมันจะสวนกับความจําสวนกับความเชื่อของเขาทั้งหมดเลยเนี่ยครับแต่ผมก็มุ่งเน้นที่จะทํากระทําอย่างนี้ไป3ปีกว่าที่ผมกระทํามาผมเจริญขึ้นต่อให้มีในกลุ่มของผมเนี่ยมันมีพวกลูกศิษย์ที่คิดคดทรยศไม่ซื่อมันก็กระเด็นออกไปทุกครั้งคนไม่ดีคนที่มันไม่ถึงธรรมมันจะอยู่กับผมไม่ได้ต้องกระเด็นออกไปมันเป็นกรรมของเขาอะเออเขาทำตัวเขาเองผมไม่ได้ทำอะไรให้เขาหรอกผมมีแต่รักมีแต่เมตตาแต่เขาทำตัวเขาเองเขาทำไปไม่ถึงไงนั่นแหละนึกบอกว่าผมก็ยังดำเนินในการเผยแผ่ธรรมจนกว่าชีวิตผมจะหามาจนกว่าผมจะหมดแรงนะฮะมันมีผมคนเดียวที่ยืนหยัดอยู่อย่างเงี้ยนะฮะคนยังไม่เข้าใจธรรมตรงนี้หรอกแก่นคำสอนที่แท้จริงที่พุทธเจ้าสอนถ้าใครเข้าใจตรงนี้มาเจอผมมาอยู่กับผมแล้วถึงธรรมของผมนะคนคนนั้นนะถึงจะรู้ว่าอาจารย์วิทย์สอนเรื่องอะไรถึงจะช่วยอาจารย์วิทย์เผยแผ่ธรรมจะไม่ออกนอกลู่นอกทางจะไม่ตั้งตนมาเป็นเจ้าสำนักจะไม่แบ่งแยกจะอยู่ในสายของอาจารย์ในสายของพุทธะนะฮะเพราะมันวางทิฏฐิมานะความเป็นตัวตนนะฮะตรงนั้นเนี่ยแล้วเราจะเผยแผ่คำสอนได้เหนียวแน่นทีนี้มันคอนเทนเพราะมันไม่ถึงธรรมผมไม่แปลกใจทำไมธรรมะของพุทธเจ้าเสื่อมหลังจากพุทธเจ้าปรินิพพานมันก็เป็นอย่างนี้สาวกมันก็เป็นของมันอย่างนั้นนะฮะเราทำดีเท่าที่เราทำได้ผมก็พยายามทำตรงนี้ให้ดีที่สุดพยายามที่จะคนที่มาหาผมมาเขาทุกข์เขาอยากให้ผมช่วยแต่คุณต้องช่วยตัวเองด้วยนะคุณอย่าทอดทิ้งอาจารย์อาจารย์ไม่เคยทอดทิ้งพวกคุณอาจารย์มีลูกศิษย์เยอะบางทีมันจำไม่ได้คุณต้องกระตือรือร้นนะฮะการหลุดพ้นไม่ใช่ซื้อขนมหวานมากินนะจะบอกมันเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่สูงสุดในชีวิตของพวกคุณมันเป็นเขาเรียกว่าอะไรมันเป็นหน้าที่ที่สูงสุดที่จะทำให้เราไม่ต้องมาเวียนว่ายตายเกิดในชาติต่อไปตรงนี้มันผมพูดไปมันก็เท่านั้นนะถ้าใครมันยังไม่นั่นมันก็ไม่ตื่นขึ้นมาหรอกโอเคคลิปนี้ก็จะทำไว้แค่นี้แหละเดี๋ยวเย็นๆผมสอนธรรมะทั้งวันเลยผมแทบจะไม่มีเวลานะฮะเมื่อกี้ผมไปดูงานที่สถานธรรมไปเช็คงานแล้วก็ไปบอกเขาจุดที่มันเสียอะไรแล้วผมก็รีบมาสอนธรรมะพูดจนเสียงแห้งก็ไม่เป็นไรช่างมันเอาทำมันจนมันถึงที่สุดมันจะจนมันพูดไม่ได้เนี่ยนะฮะเพราะเราทำหน้าที่แบบนี้แล้วนี่เราก็ต้องเดินหน้าต่อไปนะถ้าเราอ่อนแอเราท้อแท้ก็ไม่ใช่อาจารย์วิทย์ไงเพราะอาจารย์วิทย์หนึ่งเดียวนะฮะทำอะไรต้องทำให้มันจริงผมเจริญด้วยการสอนธรรมะวงจรชีวิตผมความเป็นอยู่ของผมผมดูแลลูกศิษย์ลูกหาดูแลครอบครัวได้สร้างสถานธรรมแห่งปัญญาได้เพราะการสอนธรรมะการช่วยเหลือคนมันเป็นกุศลนั้นสูงสุดผมก็ต้องทำต่อไปชีวิตผมมาเพื่อช่วยคนผมแค่นี้ผมได้ดูแลคนให้เขามีความสุขให้เขาพ้นทุกข์นั่นคือความจริงที่ผมมีความสุขสุขที่ผมไม่ต้องยึดมั่นถือมั่นสุขที่การได้เกิดมาเป็นมนุษย์แล้วทำประโยชน์อันสูงสุดเท่านั้นเองประโยชน์ทางโลกผมก็ทำมาหมดประโยชน์สูงสุดเนี่ยผมก็ยังทำโอเคครับคลิปนี้ผมก็พูดอยู่ไว้แค่นี้นะใครเห็นประโยชน์อยากจะร่วมบุญสร้างสถานธรรมกับอาจารย์วิทย์อยากจะส่งเสริมธรรมะอาจารย์วิทย์อยากจะช่วยสนับสนุนอาจารย์วิทย์หรือจากจะดูแลธาตุขันธ์อาจารย์เพื่อให้อาจารย์ได้เอาธรรมะดีๆมาเล่าให้ฟังก็ติดต่ออาจารย์ทางไลน์ก็เบอร์โทรเดิมนะฮะ0983418644ออิสระหรืออาจารย์วิทย์อีกเบอร์นึงก็0927689674เบอร์ของคุณบัวใครอยากจะปลดล็อกเปิดดวงปัญญามันจะไปได้เร็วนะเดี๋ยวอย่าหาว่าผมไปอวดอ้างอีกไม่เอาอยู่ที่ตัวของคุณเองก็ติดต่อมาตามเบอร์เนี่ยเราคุยรายละเอียดกันนะฮะอาจารย์ต้องทำแบบนี้นะไม่งั้นเผยแพร่ทำไม่ได้ไม่งั้นสร้างสถานธรรมเป็นปัญญาไม่งั้นดูแลบริวารไม่ได้นะฮะดูแลองค์กรตัวเองไม่ได้ขอให้ท่านพวกท่านทั้งหลายอ่ะอย่าเอาคิดความคิดขี้เรื่อยมานะฮะให้มีเหตุผลในความคิดใครจะมาสนับสนุนผมไม่ใช่วัดไม่ใช่พระนะฮะผมต้องทำขึ้นมาเองทุกอย่างนะครับ
ให้ขอให้คุณคิดให้ดีแล้วค่อยมาด่าผมมาว่าผมนะฮะผมไม่เคยหลอกลวงใครสาธุจริงๆนะครับสมัยเด็กๆอาจจะมีโกหกพูดเท็จตั้งแต่ผมเปลี่ยนตั้งแต่ผมเริ่มโตเริ่มรู้จักผิดชอบชั่วดีผมไม่เคยหลอกลวงใครนะแล้วก็ไม่เคยเอาทำมาหลอกลวงเอาหลอกคนมาสอนธรรมะนู่นนี่มันพวกไอ้คนเลวมันคิดไปเองผมให้เต็มที่จนเสียงผมแหบผมสอนคนเนี่ยลูกศิษย์เห็นผมจนสงสารนะครับผมมีแต่ให้นะสิ่งที่ผมพูดเป็นสัจจริงทุกประการนะถ้ามันไม่เป็นสัจจริงก็ขอให้ชีวิตผมพินาศแค่นั้นเองมันไม่มีอะไรคนเราต้องซื้อสัจจะวาจาเป็นที่ตั้งความจริงมันจะทำให้ชีวิตคุณเจริญรุ่งเรืองไม่ว่าทางโลกหรือทางธรรมสาธุครับสวัสดีครับ